เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติความจริงก็จำชื่อกลุ่มไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่ว่าน่าจะนำโดยคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์แกนนำแนวร่วมคนไทยรักชาติแล้วก็มีหลายชื่อเนี่ยนะครับซึ่งเขาไปแตกแบรนด์กันมาบอกว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวความจริงเนี่ยก่อนยกระดับเนี่ยควรจะลุกออกจากสนามหลวงเสียก่อนนะครับเพราะวันนี้คนที่เสียหายก็คือกรุงเทพมหานครเพราะถูกต้องตั้งข้อคำถามว่าดำเนินการแบบ2มาตรฐานหรือไม่เราก็ขอเรียกร้องไปยังกรุงเทพมหานครนะครับให้แสดงท่าทีที่ชัดเจนและดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กรุงเทพมหานครดำเนินการได้อย่าทำเพียงการขู่ครับแล้วเรื่องที่ขู่เนี่ยมันก็หน่ำแน่นไม่สมเหตุผลครับกทม.ขู่ว่าถ้าไม่ยุติการชุมนุมไม่เคลื่อนย้ายออกจากสนามหลวงนั้นจะนำรถสุขาออกนอกพื้นที่สิ่งที่เราอยากเห็นนั้นกทม.ใช้งบประมาณจำนวนมากครับในการซ่อมแซมบูรณะพื้นที่สนามหลวงท่านต้องรักษาสนามหลวงของท่านไว้อย่าสองมาตรฐานสัปดาห์ก่อนครับมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ยุบเวทีสัปดาห์หน้าจะมีสัปดาห์วันวิสาขบูชามีพิธีการในศาสนาผู้คนทั้งประเทศจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้อยากจะสอบถามครับว่าเป็นคนไทยหรือไม่ทำไมถึงเข้าไปยึดโยงพื้นที่ในส่วนที่กรุงเทพมหานครเขาดูแลไว้และขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครนั้นดำเนินการอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาตามกฎหมายอย่าสองมาตรฐาน